นไร้ธรรมะชอบรู้ไอ้เรื่องไม่ดีเรื่องบาปบอคนบ้าบอมีมากเหลือเกินดูหนังสือพิมพ์ตะลงเรื่องพระเรื่องไรเรื่องเร็วๆแล้วก็อ่านกันติดตามอ่านกันแต่พระที่สร้างความดีให้กับประชาชนเขาไม่เคยลงหรอกหนังสือพิมพ์มันบอกว่าพ่อขายไม่ดีเรื่องดีนี่มันมีใครอ่านก็คำนวณประชาชนได้ประชาชนชอบความชั่วคนอื่นชอบติดตามอ่านไอ้คนนั่นข่มขืนทำเล้านั่นแหละพอกอ่านแล้วก็เอามาเล่ากันเอามาเล่าสู่กันฟังแต่ที่ไปปฏิบัติธรรมะได้ดีมีปัญญาแล้วทำให้รวยชั่วดีไม่มีใครไปเล่าไม่มีใครไปลงหนังสือพิมพ์เพราะไม่มีคนอ่านก็แสดงสรุปผลงานว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่ชอบผลดีไม่ชอบความดีชอบแต่ความชั่วชอบอ่านความชั่วเอาไว้มาในสมองความดีของใครไม่ใหญ่นำเนินการเอามาใช้ในตัวเองแต่ประการใดคนประเภทนี้มีมากในสังคมคนไทยนี่แหละสังคมคนไทยเนี่ยเป็นอย่างนี้อาตมาจะกล่าวว่าประเทศไทยศาสนาเจริญไม่ดังเจริญวัตถุแข่งกัน